Honda Automobile ประเทศไทยเชิญสื่อมวลชนร่วมงานโตเกียวมอเตอร์โชว์ครั้งที่45ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยในช่วงเช้าของวันแรกได้มีโอกาสเดินทางไปที่สนามทวินลิงโมเตกิเพื่อทดลองขับรถยนต์ Honda ซึ่งไฮไลท์ของการทดลองขับในวันนี้จะอยู่ที่ Honda Clarity ที่มาพร้อมระบบขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าทั้งพลังงานเซลล์เชื้อเพลิงพลังงานไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่และพลังงานไฟฟ้าแบบปลั๊กอินไฮบริดรวมถึงได้มีโอกาสนั่ง Honda Clarity Fuel Cell ตัวแข่งให้ได้สัมผัสประสบการณ์ความแรงกันแบบเต็มอิ่มนอกจากนี้ระหว่างรอช่วงการทดสอบ Honda Clarity ยังมีรถยนต์ไฮบริดที่จำหน่ายในญี่ปุ่นให้ได้ลองขับขี่ไม่ว่าจะเป็น Honda Odyssey Hybrid Honda Gage Hybrid Sedan และ Honda Fit Hybrid Honda Clarity Fuel Cell รถยนต์เซลล์เชื้อเพลิงที่สุดแห่งเทคโนโลยียานยนต์ที่ไม่มีค่าไอเสียในรุ่นนี้ได้รับการพัฒนาแผงเซลล์เชื้อเพลิงให้มีขนาดเล็กลง 33% และสามารถเพิ่มพลังงานได้ถึง 60% เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนโดยแผงเซลล์เชื้อเพลิงที่ประสานระบบส่งกำลังมีขนาดเทียบเท่าเครื่องยนต์ V6 และได้รับการติดตั้งในห้องเครื่องจึงทำให้ภายในห้องโดยสารกว้างขวางสะดวกสบายสำหรับ5ที่นั่งและสามารถวิ่งทำระยะทางได้ถึงประมาณ589 กิโลเมตร Honda Clarity Plug-in Hybrid รุ่นปี2018มีแผนการเปิดตัวในสหรัฐอเมริกาในช่วงปลายปีสามารถวิ่งโดยพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดได้ระยะทาง47 ไมล์ซึ่งเป็นระยะทางวิ่งไกลที่สุดเมื่อเทียบกับรถ Plug-in Hybrid ขนาดกลางรุ่นอื่นๆและสามารถวิ่งได้ระยะทางถึง340 ไมล์ในโหมดการใช้พลังงานไฟฟ้าร่วมกับการทำงานของเครื่องยนต์ขนาด 1.5 ลิตรAtkinson Cycle 4 สูบ 16 วาล์วเมื่อเครื่องยนต์ทำงานร่วมกับแบตเตอรี่สามารถให้กำลังสูงสุด181 แรงม้าโดยแบตเตอรี่17 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงสามารถชาร์จไฟได้ถึง240 โวลต์ภายใน2 ชั่วโมงครึ่งโดยสามารถปรับโหมดการขับขี่ได้3 โหมดได้แก่โหมดปกติโหมดประหยัดและโหมดสปอร์ตนอกจากนี้ยังมีโหมด 4HV โหมดเพื่อรักษาสภาพการชาร์จแบตเตอรี่ที่สามารถทำงานควบคู่ไปกับโหมดขับขี่ทั้ง3 โหมดได้อีกด้วย Honda Clarity Electric เป็นรถยนต์ซีดานที่มีภายในกว้างขวางสะดวกสบายที่มาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังสูงสุด161 แรงม้าด้วยแรงบีดสูงสุด299 นิวตันเมตรและแบตเตอรี่ 25.5 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงที่สามารถชาร์จไฟถึง240 โวลต์ภายใน3 ชั่วโมงและสามารถใช้การชาร์จแบตเร็วด้วยไฟฟ้ากระแสตรงพร้อมระบบหัวชาร์จมาตรฐานที่จะสามารถชาร์จได้ถึง 80% ภายในเวลา30 นาที Honda Clarity Electric ยังสามารถปรับเปลี่ยนโหมดการขับขี่ได้3 โหมดเช่นเดียวกับ Clarity Plug-in Hybrid หลังจากเสร็จการทดลองขับ Honda Clarity ในช่วงเช้าแล้วในช่วงบ่ายได้เดินทางไปที่ Honda Collection Hall เพื่อทดลองใช้งานนวัตกรรมเครื่องช่วยเดิน Walking Assist และพาหนะส่วนบุคคล Unicab Beta สำหรับเครื่องช่วยเดิน Walking Assist มีฟังก์ชันที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถก้าวเดินได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยอาศัยรูปแบบการแกว่งสลับไปมาซึ่งเป็นทฤษฎีการรักษาสมดุลในการก้าวเดินด้วยขาทั้ง2 ข้างอย่างเป็นจังหวะโดยได้รับการออกแบบมาเพื่อนำไปใช้ในการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพการเดินของผู้เข้ารักษาภายใต้การควบคุมดูแลของแพทย์และนักกายภาพบำบัดส่วน Unicab Beta พาหนะส่วนบุคคลที่ได้รับการออกแบบพัฒนาให้ตอบโจทย์การใช้งานของคนได้มากยิ่งขึ้นโดยได้รับการพัฒนาและวิเคราะห์รวบรวมข้อมูลที่เป็นประสบการณ์จากผู้ใช้งานจริงให้มีขนาดที่เล็กลงและเบากว่าเดิมรวมถึงออกแบบให้มีความกลมกลืนในการใช้งานได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นหลังจากนั้นจึงได้เยี่ยมชม Honda Collection Hallที่เป็นสถานจัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นจากประวัติศาสตร์ที่ยาวนานของ Honda ผลิตภัณฑ์ Honda จำนวนมากที่นำออกแสดงอาทิรถจักรยานยนต์รถจักรยานติดเครื่องยนต์คันแรกรวมถึงรถแข่งและรถจักรยานยนต์ที่ลงแข่งขันและคว้าชัยในสนามต่างๆโดยยานยนต์เหล่านี้ได้รับการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพใช้งานได้และสามารถนำออกมาขับขี่ได้ตลอดเวลาโดยจะมีการนำออกมาขับขี่ในสนามตามกำหนดปีละ 2-3 ครั้งเรียกว่าHonda Collection Hall เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่แฟนพันธุ์แท้ Honda ไม่ควรพลาดเลยครับ